ี้เด็กหลอดแก้วอีกแล้วนะคะจริงๆรู้ตั้งใจจะไม่นั่งรีวิวที่เดิมเหมือนตอนคลิปที่แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ปล่อยไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ฉลาม2เดือนกว่าแล้วเนาะ2เดือนประมาณเกือบ3วีคแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงที่เขาแบบตื่นเยอะมากนะแล้วก็บิวเนี่ยก็ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็กลางคืนอ่ะบิวก็เลี้ยงลูกตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้านะคะก็เลยแบบจะเบลอๆเวลานิดนึงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องกลวยซิลิโคนนะคะเพราะแม่ๆถามกันมาเยอะมากแล้วบิวก็แบบรับปากไว้แม่ไว้นานมากแล้วนะคะว่าจะทำคลิปรีวิวให้แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มทำสักทีอันนี้คือบอกเลยว่าไม่มีสคริปต์ใดๆนะคะก็คิดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเลยเป็นด้นสดนะคะแล้วจะมีแย่ฉลามมองกล้องอยู่ด้วยนะลูกมองกล้องด้วยเหรออ่ะเริ่มนะคะก็เดี๋ยวใจให้ดูนะกลวยซิลิโคนก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะบิวอ่ะก็เพิ่งรู้จักเขาไม่นานนี้เหมือนกันอาจจะต้องเขย่าไปด้วยนะเพราะเขาไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะคะขอโทษจริงๆนะคะก็เนี่ยค่ะบิวว่ารู้จักอันนี้ได้ตอนคลอดลูกประมาณเดือนนึงแล้วแล้วบิวก็นวดเปิดท่อน้ำนมนะคะแล้วก็คนที่มานวดเปิดท่อน้ำนมให้บิวว่าก็แนะนำให้บิวรู้จักกับอันนี้นะคะเพราะว่าเวลาลูกเข้าเต้าข้างนึงอ่ะไอเทมเนี้ยก็จะช่วยเก็บน้ำนมสำหรับน้ำนมที่หยดออกมาเพราะว่าโดยปกติแล้วว่าถ้าแม่คนไหนท้องอยู่หรือว่าเป็นแม่มือใหม่อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าเวลาน้ำนมเราไหลข้างนึงเนี่ยลูกดูดข้างนึงอ่ะอีกข้างนึงก็จะไหลอัตโนมัตินะคะเป็นรีเฟล็กซ์ธรรมชาตินะคะพอเอากลวยเนี้ยจุกรองไว้อ่ะคือได้แบบบิวเคยได้ 5-6 ออนเลยอะค่ะเยอะมากๆนะซึ่งกลวยซิลิโคนอันเนี้ยบิวว่ายังไม่เคยเจอรีวิวเลยก็เลยคิดว่าควรทำเพราะว่าแม่ๆก็ถามกันมาเยอะมากๆนะคะแล้วบิวก็รู้สึกว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะก็เลยเดี๋ยวมาเล่าให้เป็นคลิปเลยดีกว่าเพราะตอบทุกคนไม่ไหวจริงๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะคะบิวก็จะขออนุญาตรบกวนแม่ๆอ่าน disclaimer ก่อนนะคะว่าบิวว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญใดๆนะคะบิวก็จะรีวิวในฐานะผู้บริโภคจริงๆคนที่ใช้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามีแบรนด์ไหนส่งมาเนี่ยบิวก็จะแจ้งทางแบรนด์ว่าบิวว่าขออนุญาตรีวิวตามจริงนะคะตามความรู้สึกจริงๆเนาะแบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจค่ะก็แบรนด์ค่อนข้างน่ารักนะคะที่เข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดมีแบรนด์ไหนส่งมาบิวก็จะแจ้งผู้ติดตามโดยตรงนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนที่ดูเนาะเขาบิวเข้าใจว่าคนดูอ่ะก็อยากได้มุมมองในฐานะคนที่แบบเป็นคนใช้จริงๆเหมือนกันนะคะบิวก็เป็นแม่มือใหม่ที่เป็นคนใช้จริงๆเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็หวังว่าดูคลิปแล้วจะได้ประโยชน์นะคะย้ายมาเป็นโลเคชั่นเดิมแล้วนะคะก็โอนถ่ายเฮียฉลามให้คุณพ่อช่วยดูแลแป๊บหนึ่งเนาะก็ตั้งแต่บิวเริ่มใช้กลวยซิลิโคนนะบิวก็จะอัปเดตชีวิตตัวเองตามปกติลงสตอรี่นั่นนู่นนี่เนาะแล้วก็มีแม่ๆไดเรกต์มาเสมาถามเยอะมากว่ามันมีบิวใช้ยี่ห้ออะไรดีไหมดียังไงซึ่งบิวยอมรับเลยนะว่าบิวว่าตอบไม่ถูกบิวก็เลยไม่กล้าตอบนะคะว่าแบบมันดียังไงบิวได้แต่บอกว่าคุณแม่รอรีวิวนิดนึงนะคะพอคนถามมากๆเข้าเนี่ยบิวก็เลยไปซื้อมาอีก4ยี่ห้อนะคะซึ่งสี่ยี่ห้อเนี่ยก็จะเอามาเทสเพื่อให้ข้อมูลกับแม่ๆนะคะว่าแต่ละแบรนด์อ่ะพอลองเทสแล้วมันมีจุดแข็งยังไงบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะพอใช้ยี่ห้อเดียวเราก็ไม่กล้าบอกนะว่าอันนั้นมันดีไหมยังไงเพราะบิวก็ไม่รู้ว่าเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ก็จะมาเทียบ5แบรนด์ให้ดูนะคะจริงๆมันมีอีกหลายแบรนด์เลยนะคะแต่ว่าบิวไม่ได้เอามาเทสนะคะแค่นี้บิวก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีหลายเรนจ์ราคาแล้วแล้วก็ค่อนข้างคัมเปอร์ในตลาดที่แบบฮิตๆกันเนาะเริ่มเลยนะคะกลวยซิลิโคนอันแรกที่บิวใช้เลยนะคะคือกลวยซิลิโคนที่ได้มาจากใน Shopee เนาะซึ่งที่นวดเปิดท่อน้ำนมให้บิวอ่ะเขาแนะนำว่าลองใช้ดูก่อนว่าแบบชอบไหมอะไรยังไงซื้อแบบราคาน่ารักมาก่อนบิวก็เลยกดใน Shopee มานะคะอันนี้ก็จะมีฝาปิดมาให้ด้วยนะคะเป็นสีชมพูราคาแค่แบบ50กว่าบาทเองจริงมันมีหลายร้านนะราคาก็ประมาณเดียวกันค่ะทีนี้พอลองใช้ปุ๊บบิวชอบบิวก็กดสั่งซื้ออีก5อันเลยหรือมีแบบเนี้ย6อันนะคะบิวก็จะตั้งไว้ตามที่ต่างๆของบ้านนะใช้อันนี้ใช้2ข้างแล้วด้วยความที่มันเหอะมากทุกคนบิวก็เลยใช้อันเนี้ยแทนเครื่องปั๊มนมไปเลยนะคะทีนี้พอใช้อันนี้ไปสักพักแล้วใช้แทนเครื่องปั๊มนมเพราะบิวคิดว่ามันแทนกันได้ทุกคนอาจจะมีความโป๊ะๆหลายๆอย่างนะคะทีนี้ใช้ไปสักพักได้อาทิตย์หนึ่งถ้านมเริ่มแบบขัดมากเริ่มแบบมีไวท์ดอทเยอะเริ่มตันเริ่มน้ำนมเริ่มไม่ออกเราก็แบบหรือว่ามันไม่เกลี้ยงเต้าทีนี้ก็เลยลองใช้เครื่องปั๊มปรากฏว่ามันโล่งมากอ๋อก็เลยบังอ้อว่าเจ้าสิ่งนี้ค่ะบิวว่าไม่ว่าแบรนด์ใดก็ตามนะคิดว่าไม่ควรใช้แทนเครื่องปั๊มนมหรือว่าการเข้าเต้านะคะพอบิวศึกษาเพิ่มเติมอ่ะกลวยซิลิโคนอันนี้มันจะใช้แค่เอาน้ำนมที่ค้างเต้าอ่ะออกมาด้วยการทำงานแบบสูญญากาศเนาะลักษณะการใช้นะคะมันก็คือการแบบเนี่ย
จุ๊บเข้าไปที่หน้าอกเราอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูดจุ๊บยังไงดีจุ๊บยังไงดีอย่างงี้เหรอก็จุ๊บเข้าไปนะคะมันก็จะดูดเนาะถ้าเป็นหน้าอกเรามันก็จะแบบดูดเข้าไปอันนี้แขนยุบน่าจะเล็กเกินไปนั่นแหละมันก็จะดูดนะคะแล้วก็จะมีน้ำนมออกมาด้วยระบบสูญญากาศนะคะพอใช้เสร็จเนี่ยเราก็ปิดฝาตั้งไว้หรือว่าเทน้ำนมใส่ขวดนมนะคะเก็บในตู้เย็นหรือว่าในถุงเก็บน้ำนมต่อไปเนาะเป็นสต็อกน้ำนมได้นะคะซึ่งอันเนี้ยบิวคิดว่ามันไม่ควรใช้แทนเครื่องปั๊มนมมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกบิวก็เข้าใจผิดเหมือนกันแล้วบิวก็แอบไปเห็นโฆษณาในTikTok ที่แบบมีคนบอกว่ามันสะดวกมากมันใช้แทนเครื่องปั๊มนมได้ซึ่งบิวรู้สึกว่าส่วนตัวนะบิวก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันไม่สามารถแทนได้ขนาดนั้นทีนี้คำถามก็คืออ้าวแล้วมันใช้งานยังไงล่ะคำตอบก็คือมันเอาไว้ใช้รองน้ำนมนะคะสำหรับเวลาลูกเข้าเต้าหนึ่งข้างอันนี้ส่วนตัวบิวใช้แบบนี้นะคะอีกอย่างนึงที่บิวแอบใช้แล้วบิวรู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะก็คือเวลาบิวออกไปข้างนอกค่ะแรกๆเนี่ยบิวพกเครื่องปั๊มนมออกไปด้วยซึ่งมันอันใหญ่มากนะคะปรากฏว่าบิวก็เลยใช้อันเนี้ยไปแทนนะคะก็คือเวลาไปข้างนอกอ่ะเอาอันเนี้ยไปจุ๊บแทนเพราะว่าเวลาเราออกข้างนอกหลายๆชั่วโมงอ่ะมันก็จะมีคัดเต้าบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ดูดอันนี้ออกเพื่อให้คลายความคัดเต้าออกไปก่อนแล้วกลับบ้านมาค่อยกู้กลับก็คือค่อยเข้าเต้าค่อยแบบปั๊มกู้เอานะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เวิร์กตรงที่เราไม่ต้องพกของแบบเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องพกแบบไปหลายชิ้นมีสายมีเครื่องดูดเครื่องปั๊มหลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคือเอากลวยปั๊มไปใส่น้ำแข็งแห้งใส่กระเป๋าแล้วก็มีขวดเก็บน้ำนมอีกก็คือจบเลยนะคะมันสะดวกมากๆเวลาออกไปข้างนอกอันนี้เป็นวิธีลักไก่นะคะมารีวิวตัวแรกนะคะอย่างที่บอกไปว่าอันนี้ได้มาจาก Shopee นะคะตอนแรกพอใช้ไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบนะคะทีนี้พอได้ซื้อมาอีก4ยี่ห้อนะคะตามที่แม่ถามมาว่ายี่ห้อไหนดีนะคะบิวก็ไปซื้อมาอีกยี่ห้อหนึ่งค่ะอันนี้เป็นยี่ห้อ Dress Kids นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆกันกับอันแรกเนาะขนาดอันนี้ทุกคนแบบกังวลนมใหญ่นมเล็กจริงๆเขาใช้ได้กับหน้าอกทุกขนาดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่มันจะใช้ได้หรือเปล่าจริงๆเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับหน้าอกทุกขนาดเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะไม่มีขาตั้งนะคะก็จะมีฝาปิดแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เนาะทีนี้ยี่ห้อที่3นะคะให้ดูหน้าตาก่อนเนาะเดี๋ยวจะบอกความแตกต่างของแต่ละยี่ห้อนะคะว่าใช้งานแล้วเป็นยังไง Mr. Fox นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกับอันนี้เนาะ Mr. Fox ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ละอันก็จะมีขนาดความจุไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มีฐานรองที่เอาไว้จุ๊บไว้จะได้ไม่หกง่ายนะคะแล้วก็ฝาของ Mr. Fox ก็มีเขียนชื่อแบรนด์ Mr. Fox แบบนี้ด้วยนะคะก็เอาไว้เก็บปิดฝาได้จะได้ไม่โดนฝุ่นเนาะจะมีฝาปิดแบบนี้ทุกยี่ห้อนะคะหน้าตาเป็นนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นยี่ห้อที่4นะคะอันนี้ยี่ห้อเพียวรีนค่ะเพียวรีนก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็พลาสติกค่อนข้างหนาเลยค่ะดีไซน์ก็จะแบบใหญ่กว่าอันอื่นมากอันนี้เมื่อกี้มิสเตอร์ฟ็อกนะคะเห็นไหมใหญ่กว่ามิสเตอร์ฟ็อกอีกแล้วก็อันนี้อันแรกนะคะก็จะเล็กสุดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะใหญ่มากๆเลยต่อไปนะคะยี่ห้อสุดท้ายคือฮาก้าค่ะฮาก้าเนี่ยจะเป็นแบรนด์แรกที่ผลิตเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเลยนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีจุกดอกไม้อันนี้หลายคนก็จะรู้กันเนาะว่าแบบมันน่ารักมากๆเลยดีไซน์เขาก็จะแบบไม่เหมือนใครนะคะมีหลายสีเลยนะคะแต่ว่าบิวเลือกสีขาวนะชอบอะไรที่มันแบบคลีนๆเรียบร้อยน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีที่จุกแบบนี้นะคะป้องกันการหกด้วยอันนี้บิวลองเทสแล้วนะคะเวลาเทน้ำนมก็ไม่หกจริงๆด้วยแหละตามที่เขาเคลมเลยค่ะอันนี้ก็มีน้ำนมบิวอยู่นิดนึงนะคะเพิ่งเทสไปแล้วก็นะคะแถมอีกนิดนึงค่ะเป็นรุ่น Ladybug นะคะเป็นฮักก้าเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะนี่บิวว่าเพิ่งจุกน้ำนมให้ดูไปนะคะหน้าตาเขาจะเป็นรูปเต่าทองนะแล้วก็มีโลโก้ฮักก้าอันนี้ก็จะแปลกขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นทรงกลมซึ่งไม่เหมือนของคนอื่นเลยนะคะน่ารักมากๆเลยซึ่งบิวก็งงว่าเอ๊ะแล้วมันใช้งานยังไงมันก็จะมีรูแบบนี้นะคะจุ๊บไปตรงนิปเปิลเรานะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวบิวขึ้นวิวให้ดูนะคะวิดีโอก็จะประมาณนี้นะคะบิวลองเทสดูแล้วก็อีกอันนึงแถมเป็นฮักก้าเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นรุ่นเจน3นะคะลืมบอกไปเมื่อกี้รุ่นดอกไม้อันนี้เป็นเจน2นะคะเจน3เนี่ยเขาก็จะแยกชิ้นมีฝาเหมือนกันฝาก็จะเป็นซิลิโคนนะอันอื่นจะเป็นฝาพลาสติกหมดเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นฝาซิลิโคนนะคะซึ่งเขาจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะมันก็จะแบบยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ทุกอันจะเป็นฟู้ดเกรดนะคะแต่ว่าอันที่ซื้อจาก Shopee ยอมรับว่าไม่แน่ใจว่าเป็นฟู้ดเกรดแล้วก็ BPA ฟรีหรือเปล่า PVC ฟรีหรือเปล่าแล้วก็มีทาเลตหรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้นะคะเจน3ก็จะเป็นแยกชิ้นแบบนี้ได้นะคะข้อพิเศษของเจน3ก็คือเขา
กส่วนได้แล้วก็ใช้เก็บอาหารได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นหัวแบบเป็นจุกขวดนมได้เลยนะคะลูกสามารถดูดกินได้เลยนะคะแยกชิ้นได้เนาะอันนี้ก็ถอดได้นะคะเวลาทำความสะอาดเนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งหมด7แบบ5แบรนด์นะคะก่อนจะไปบอกคุณสมบัติพิเศษของแต่ละแบรนด์เนี่ยบิวก็จะมาบอกก่อนเนาะว่าเวลาเราดูหรือว่าเลือกซื้อเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าเขาอะเป็นกรวยซิลิโคนที่ใส่น้ำนมแม่แล้วก็ให้ลูกกินโดยตรงเพราะฉะนั้นความปลอดภัยคือสิ่งที่ควรคำนึงสูงสุดเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะต้องเป็นซิลิโคนฟู้ดเกรดนะคะซิลิโคนตัวเนี้ยต้องเป็นเกรดที่ทำอาหารเท่านั้นมักจะโดนความร้อนได้แล้วแต่แบรนด์นะคะประมาณ180-200องศาเพราะว่าจะต้องมีการนึ่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการนึ่งหรือต้มถ้าต้มก็ประมาณ 2-3 นาทีนะคะไม่อบ UV นะคะอันนี้อบ UV ไม่ได้นะคะต่อไปก็คือ BPA free นะคะก็จะเป็นสารประกอบพลาสติกที่ก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อพลาสติกโดนความร้อนนะคะอันนี้ก็ต้องไม่มี BPA นะคะต่อมาก็คือ PVC free ค่ะอันนี้ก็เป็นสารประกอบพลาสติกชนิดนึงเหมือนกันซึ่งไม่ควรมีเหมือนกันนะคะจะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะต่อมาก็จะเป็นทาเลตค่ะทาเลตก็จะเป็นสารที่อยู่ในเครื่องสำอางหรือว่าพลาสติกหลายอย่างมากนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทารกนะคะโดยเฉพาะสมองเนาะแม่ๆที่ตั้งครรภ์ต้องระวังนะคะมันจะมีอยู่ในหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยาสระผมพลาสติกต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นแม่ๆโดยเฉพาะแม่ๆตั้งครรภ์แล้วก็แม่ๆให้นมนี่ต้องระวังมากๆถ้าจะเอามาใช้กับเบบี้นะคะทีนี้มาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะตัวแรกที่วิวบอกไปนะคะก็คือที่ได้มาจาก Shopee เนาะอันนี้นะคะอันแรกเลยฝาสีชมพูแบบนี้นะคะความรู้สึกที่วิวใช้ตอนแรกก็คือวิวรู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือเจ็บค่ะคือวิวเริ่มจากอันนี้แล้วมันเจ็บนะคะพอวิวใช้อันต่อไปวิวรู้สึกไม่มีอันไหนเจ็บอีกเลยเพราะว่าเริ่มจากอันเจ็บไปแล้วนะคะทีนี้มันก็เลยมารู้ว่าพอใช้อันอื่นปุ๊บเฮ้ยมันมีความซอฟต์กว่านี้ก็มีนี่นะแต่ว่าข้อดีความรู้สึกของคนที่แบบชอบซาดิสอย่างบิวอะบิวก็รู้สึกว่ามันดูดลึกดีค่ะดูดแบบลึกมากแต่ว่าบิวก็ไม่ค่อยกล้าใช้หลังๆนะคะเพราะว่าบิวรู้สึกว่ามันไม่ได้เคลมอะไรเลยอะเนื่องจากราคามันถูกมากๆเราก็ไม่รู้ว่าวัสดุเขาอะไรยังไงแล้วก็มันไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นบิวก็เลยวางไว้เลยค่ะตอนหลังก็คือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะต่อไปอันที่2นะคะก็คืออันนี้ก็คือ Grace Kids นะคะฝาสีขาวแบบนี้ค่ะข้อดีของ Grace Kids ก็คือมันก็เล็กกระทัดรัดดีค่ะแต่ความรู้สึกบิวรู้สึกว่าดูดแบบไม่ได้เกลี้ยงเต้าขนาดนั้นไม่ได้เท่าอันแรกเนาะแต่ว่าก็โอเคค่ะแล้วก็ไม่มีที่ตั้งด้วยโอกาสหกก็มีสูงนะคะบิวไม่กล้าลองเทดูนะคะว่ามันจะหกหรือเปล่าทุกอันบิวไม่กล้าลองเทเลยยกเว้นฮักก้านะคะที่เขาเคลมว่าไม่หกแน่ๆอันนี้ก็ถือว่าพลาสติกค่อนข้างหนานะคะไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูดแบบพอประมาณค่ะต่อมานะคะมิสเตอร์ฟ็อกซ์ค่ะอันนี้เนาะมิสเตอร์ฟ็อกซ์นะคะหน้าตาเขาจะเป็นนี้เนาะก็ที่บอกว่ามีฝาเป็นรูปมิสเตอร์ฟ็อกซ์นี้นะคะก็เป็นฝาพลาสติกเหมือนกันนะข้อดีก็คืออันนี้ก็จะมีฐานรองแบบที่ตั้งไว้แล้วไม่หกเนาะแล้วก็ฝาน่ารักดีค่ะมีแบรนด์นะคะแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าเขาจุกได้แน่นดีนะคะแน่นค่อนข้างดีเลยขนาดก็กระทัดรัดดีด้วยนะคะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปพกพาง่ายเนาะต่อมานะคะยี่ห้อเพียวรีนค่ะใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้นะคะพลาสติกเนาะแล้วก็ข้างล่างมีฐานแบบนี้เหมือนกันเอาไว้จุบเป็นสุญญากาศเนาะความรู้สึกของบิวเวลาใช้อันนี้นะคะบิวรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่และหนักทีนี้เวลาเราจุบไว้อะหนึ่งเลยคือรู้สึกว่าอุ๊ยนมจะยานไหมนะแล้วความกังวลอีกอย่างนึงก็คือกลัวมันหลุดมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันใหญ่และหนักยิ่งนมบิวว่าเยอะมากๆด้วยทีนี้บิวก็เลยรู้สึกว่าใช้ไปกังวลไปว่าจะหลุดไหมก็เลยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่เนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันใหญ่หนักแล้วก็กลัวนมยานกลัวนมยานนะคะอันต่อมาแบรนด์ที่5นะคะก็คือฮักก้าอันนี้บิวเห็นเพื่อนๆใช้หลายคนค่ะบิวก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจพอบิวทักไปที่Mellow Kids นะคะพี่เอ๋ก็ให้ข้อมูลมาว่าอันนี้มันแบบของนิวซีแลนด์นะเป็นเจ้าแรกนะคะที่ผลิตมาพี่เอ๋ส่งมาให้บิวนะคะจริงๆบิวอยากจะซื้อมากเลยแต่พี่เอ๋น่ารักมากบอกว่าเอาไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็รีวิวตามจริงได้เลยนะคะพี่เอ๋น่ารักมากๆก็อันนี้บิวรู้สึกว่าดีไซน์เขาน่ารักค่ะขนาดก็แบบสำหรับคนที่แบบน้ำนมเยอะอย่างบิวอะก็คือไม่ต้องเทออกบ่อยๆนะคะแล้วก็เทียบกับอันนี้นะคือมันดูใหญ่หนักกว่ามากเลยอะอันนี้มันรู้สึกเบากว่าแล้วก็รู้สึกว่าเกรดซิลิโคนค่อนข้างดีนะบิว
ู้สึกว่าแบบมันมีความใสแล้วก็ค่อนข้างแบบรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะเพราะเขาเคลมหลายอย่างมากๆนะคะมีมาตรฐานนั้นนู่นนี่ให้เราสบายใจค่อนข้างเยอะค่ะวิวก็จะหยิบมาใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะฮักก้ารุ่น Gen 2นะคะต่อมานะคะรุ่น Ladybug เนาะต้องบอกก่อนว่าอันนี้ Ladybug อ่ะเขาจะไม่ได้ดูดแน่นเท่าตัวอื่นๆนะคะเนื่องจากฟังก์ชันการใช้งานของเขาอ่ะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆอันนี้เหมาะสำหรับแม่ๆที่ไปทำงานด้วยแล้วก็เวลาคัดเต้าอ่ะจุกไปด้วยได้นะคะก็คือเวลาวิวใช้อ่ะวิวสามารถเดินขึ้นเดินลงเดินไปนู่นเดินไปนี่ทำงานไปด้วยสบายมากเลยค่ะแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกมันก็เหมือนกับคนที่หน้าอกใหญ่นะคะเราสามารถใส่เสื้อปกติติดได้เลยนะคะก็จะเหมือนกับอู้เราหน้าอกใหญ่ขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกเวลาใช้งานออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็เวลาจะเทนมออกนะคะก็จะมีจุกแบบนี้นะคะวิธีการทำความสะอาดก็เหมือนเดิมนะคะก็คือนึ่งเหมือนกันเนาะนี่นะคะจุกอันนี้แล้วก็เทออกมาใส่ขวดค่ะเก็บน้ำนมเนาะเทออกมาแบบนี้นะคะเราจะไม่เททางนี้นะคะเพราะมันยากเกินไปนะคะก็หน้าตาน่ารักดีไซน์น่ารักดีค่ะการใช้งานต่างกันถ้าอยู่บ้านก็ใช้อันนี้แล้วแต่บัดเจ็ตแต่ละคนเลยค่ะว่าถนัดแบบไหนเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนี้ค่ะข้อดีก็คือสามารถใช้ใส่อาหารลูกได้ในอนาคตก็คือลงทุนอันเดียวเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยค่ะเพราะว่าฟังก์ชันมันสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เป็นใส่อาหารลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูรู้สึกว่าค่อนข้างปลอดภัยอ้อแล้วจะบอกว่าเวลาถือเหมือนจะหนักนะแต่เวลาจุ๊บอะมันไม่ได้เจ็บมากทุกคนไม่ได้รู้สึกหนักห้อยเหมือนกับอีกอันนึงเนาะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะแต่ถามว่า2 อันนี้หนักไหมก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักไม่ได้เบามากแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บมากนะคะโดยรวมทั้งหมดอันเนี้ยให้ความเจ็บสูงสุดเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกดูดลึกแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในความปลอดภัยนะคะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแม่ๆในการเลือกซื้อกรวยปั๊มซิลิโคนได้นะคะก็เป็นข้อมูลเล็กๆอีก1ข้อมูลละกันนะคะแม่ๆก็ลองดูเปรียบเทียบหลายๆอันถ้าให้ยูให้คะแนนนะคะลุยฮักก้าเลยค่ะอันนี้ก็คือปลอดภัยสูงสุดชัวร์สุดนะคะดีไซน์น่ารักเก็บได้เยอะนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบัดเจ็ตไม่เยอะเนี่ยบิวให้มิสเตอร์ฟ็อกซ์เลยค่ะรู้สึกว่ามิสเตอร์ฟ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างดูดดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บมากแต่ว่า2 อันนี้ความนุ่มพอๆกันเลยนะคะอ้อมีคนมีแม่ถามบิวว่าเอ้ยฮักก้าได้ยินว่ามันดูดไม่แน่นหรือเปล่าจริงๆพอบิวลองเทียบดูแล้วนะคะบิวลองเอาอันที่รู้สึกว่าแน่นที่สุดกับอันนี้ลองเทียบดูดดูนะคะบิวรู้สึกว่าอ๋อไอ้ที่เขาบอกว่ามันไม่แน่นอะมันอาจจะหมายความว่ามันเบามากซึ่งอันนี้ความรู้สึกมันไม่ได้เจ็บเท่าอันนี้แต่น้ำนมที่ออกมามันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้เขาเบากว่าแล้วก็อันนี้หนักกว่าเออมันเจ็บกว่าอันนี้มันก็คือแบบค่อนข้างดูดแบบมันไม่ได้เจ็บมากมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูดอยู่หรือเปล่านะมันแน่นหรือเปล่านะแต่จริงๆมันแน่นนะคะมันค่อนข้างแน่นเลยแหละแต่ว่ามันแค่ไม่เจ็บเท่าเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าถ้าใครใช้กรวยซิลิโคนอันนี้ใหม่ๆจะรู้เลยว่าการดูดสุญญากาศหน้าอกเราอะเป็นอะไรที่แบบเดินพื้นยังไงก็ต้องเจ็บอะมันเจ็บอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยต่างกันอยู่ที่แม่ๆแต่ละคนชอบเลยค่ะระหว่างอัดไปก็มืดลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะทำตั้งแต่เช้าแต่ก็ทำนู่นทำนี่จนเลยมาถึงค่ำเลยนะคะแล้วก็ฟังบิวเมาส์เพลินไปไม่รู้ว่าดูรู้เรื่องหรือเปล่านะแต่ก็พยายามจะเล่าให้รู้เรื่องที่สุดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกคลิปเนี่ยบิวก็จะทำจากคำถามที่มาเยอะๆนะคะแล้วบิวก็จะหาเวลาทำคลิปมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าแม่ๆหลายคนนะก็อยากรู้ข้อมูลหลายๆอย่างซึ่งโอ้บางทีบิวตอบได้ไม่หมดทุกคนมันเยอะมากๆบิวก็จะขออนุญาตมาตอบเป็นคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องการปั๊มนมค่ะอันนี้แม่ถามมาเยอะมากมากอีกเหมือนกันนะคะว่าบิวปั๊มนมยังไงเข้าเต้ายังไงแล้วก็มีตารางการปั๊มนมแบบไหนทำยังไงเวลาแบบนมหดกู้น้ำนมแล้วกลับมาปั๊มแบบเดิมหรือเปล่านั่นนู่นนี่เยอะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บิวนะคะเออจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะถ้าแบบยอดบิวแบบน้อยๆแต่จริงๆบิวก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกค่ะถ้าเกิดว่าแบบยอดวิวไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอออย่างน้อยมีคนดูแล้วมีประโยชน์มีกำลังใจก็โอเคแล้วค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย